ันนี้เข้าใจแล้วนะอันไหนสมถะอันไหนวิปัสสนาเริ่มเข้าใจเรื่องสมถะก่อนสมถะเนี่ยคือเอาใจเราผูกกับอะไรบางอย่างแม้แต่การเคลื่อนไหวแม้แต่หนอเอาใจเราผูกกับเท้าเบื้องต้นที่เราทำทั้งหมดแม้แต่พวกที่บอกว่าทำวิปัสสนาเบื้องต้นก็จะอิงด้วยสมถะด้วยสมถะและวิปัสสนาไม่เคยทิ้งกันในช่วงเบื้องต้นมีแต่ว่าทำเราบอกว่าทำวิปัสสนาทำการเคลื่อนไหวทำการวิปัสสนาแต่ถ้าเราเอาใจเราไปผูกกับบางเรื่องเป็นสมถะเข้าใจดีๆนะเพราะว่าการเข้าใจเรื่องนี้สำคัญต่อว่าผลการเกิดผลแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอาใจผูกกับลมหายใจเอาใจผูกกับการเคลื่อนไหวเอาใจผูกกับเท้าในแบบหนอหรือว่าจะผูกกับอะไรก็แล้วแต่ในกรรมฐานทั้งหลายถ้าเราเอาใจเราแปะไว้กับสิ่งนั้นผลคือความสงบเราจะคิดน้อยลงเราจะฟุ้งซ่านน้อยลงใจเราจะเหมือนมีสมาธิที่จะจดจ่อกับสิ่งนั้นได้อันนี้คือความสงบเป็นสติเป็นสมาธิแต่เป็นสมถะวิชานี้ใช้ได้ไหมได้ต่อยอดถึงวิปัสสนาได้ต่อยอดได้นะถ้าเรารู้วิธีแต่ส่วนที่เป็นวิปัสสนาเริ่มต้นด้วยกระบวนการที่เรียกว่าวิปัสสนาทำวิปัสสนาการเคลื่อนไหวการทำหนอเคยได้ยินกรรมฐานสายนี้ไหมสายรูปนามก่อนที่จะเป็นหนอประเทศไทยสายอาจารย์แนบสายเขาสวนกวางอะไรพวกนี้ที่เขาจะไม่กำหนดไม่อะไรเลยเรียนรู้ความเป็นรูปเป็นนามลงไปตรงๆนี่คือกรรมฐานแบบวิปัสสนาพาใจเราสัมผัสความจริงตรงๆของหลวงพ่อเทียนเองน่ะเน้นเรื่องนี้เช่นกันเน้นเรื่องการเคลื่อนไหวคืออาการที่เกิดกับกายพาใจเราสัมผัสตรงๆจะเป็นการกระบวนการที่เริ่มต้นด้วยวิปัสสนาสูงมากคือแบบนี้ทีนี้วิชาของพุทธเจ้ามีอยู่ถ้าจัดตามวิมุตต์มันจะมีวิมุตต์สองอย่างวิมุตต์แบบปัญญาวิมุตต์แบบเจโตวิมุตต์แบบปัญญาวิมุตต์คือกระบวนการที่ใช้การคิดช่วยใช้การบริกรรมช่วยใช้การโน้มน้าวจิตใจช่วยใช้การโน้มน้าวจิตใจช่วยถ้าสายแบบทั่วไปที่เราเห็นก็จะมีสายของการเดินอสุภะการพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์การคิดขบธรรมะในบางเรื่องอย่างพวกเซนอย่างเงี้ยเขาจะมีการน้อมมีการคิดมีการขบในบางช่วงอย่างสายพระป่าที่เดินอสุภะอาตมาเคยคุยกับพระที่ท่านเก่งเรื่องอสุภะนะเริ่มต้นน่ะท่านนั่งคิดนะเริ่มต้นด้วยกันเข้าสมาธิพอถอนจากสมาธิมาจิตรวมในอารมณ์เดียวท่านก็นั่งคิดพิจารณานึกสร้างภาพขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนใจมันทำเป็นพอถอนออกมาวู้พอเดินน้อมใจไปเป็นอสุภะเท่านั้นแหละจิตเดินพรวดๆเลยทีเดียวตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งข้างนอกข้างในเป็นได้หมดเลยกระบวนการที่เรียกว่าเจโตวิปัญญาวิมุตติมีเงื่อนไขมันจะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งก็เพราะที่เห็นใบไม้เหลืองๆหล่นน้อมใจเข้าไปคิดพิจารณาชีวิตเราก็เป็นเช่นนี้อย่างเนี้ยได้เงื่อนไขคือพวกศรัทธาจริตเราเป็นคนศรัทธาจริตเห็นอะไรก็น้อมก็มาใส่ตัวและใจเราก็ค่อยเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนได้แต่โอกาสยากมากโอกาสยากมากนะมันจะต้องใช้การบิ้วสูงมากกับอีกพวกหนึ่งคือเงื่อนไขที่เป็นกระบวนการภาวนาจิตต้องมีสมาธินำต้องมีสมาธินำสมาธิในแบบสมถะด้วยรวมใจไปสู่อารมณ์เดียวก่อนเพื่อให้ความคิดฟุ้งซ่านในใจเราออกไปซะก่อนให้ใจมีกำลังในการลงล่องนี้แล้วถอนออกมาพอสมาธิเราเข้าไปในสมาธิสงบมากๆแล้วพอเราถอนออกมาเนี่ยถ้าเริ่มด้วยกระบวนการคิดเราก็จะเริ่มคิดเรื่อง อสุภะใช่ไหมธาตุสี่ขันธ์ห้าขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังอะไรทั้งหลายวิธีการกระบวนการพวกนี้เพื่อเป็นการไซโคจิตชนิดหนึ่งมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าคุณต้องคิดในสภาพของความเป็นจริงความเป็นจริงของกายความเป็นจริงของใจความเป็นจริงของธาตุของขันธ์และต้องลงที่ไตรลักษณ์จิตที่ไม่มีสมาธิเวลาคิดน่ะมันไม่ค่อยลงไตรลักษณ์เหมือนพวกเราเดินเห็นไหมเราเดินไปเรานั่งโอ้ยใบไม้เราก็เป็นเช่นนั้นแต่ไปทำมามันเตลิดเปิดเปิงคิดแป๊บเดียวจะเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกสู่สังคมแต่ไปทำมาไอ้คนอื่นทำไมมันไม่เห็นเรื่องไตรลักษณ์ทำไมมันไม่คิดเรื่องนี้น่ะมันก็จะออกไปนอกเรื่องนอกราวเห็นหมาเห็นหมูไหลไปตามเรื่องเหล่านั้นหมดแต่จิตที่มีกำลังสมาธิเนี่ยเวลาคิดมันจะไปลงที่ไตรลักษณ์ความเป็นจริงในธรรมชาติทั้งหลายเป็นเช่นนี้นี่เองเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติเราบอกจิตแบบนี้โดยใช้กระบวนการบอกมันนำบ
บอกมันนำบอกมันนำเมื่อใดที่ใจเราเห็นจริงตามสิ่งที่มันคิดเมื่อใดที่มันเชื่อเมื่อใดที่มันเห็นเมื่อใดที่ลืมตาตื่นขึ้นมาจิตเรามองธรรมชาติทั้งหลายในแบบที่เราใช้กำลังในการไซโคเขาเนี่ยปัญญาจิตจะเกิดปัญญาจิตจะเกิดได้พระที่ท่านทำอสุภะพวกนี้พอท่านลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยมองเห็นคนเป็นแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามองเห็นต้นไม้เป็นธาตุดินหมดเลยท่านเดินด้วยกระบวนการธาตุดินถอดกระดูกมาเป็นธาตุดินถอดได้ยังกระดูกถ้าลืมตาตื่นขึ้นมาธรรมชาติทั้งหลายมีแต่ธาตุหมดเลยไม่มีมันไม่มีความเป็นชิ้นนั้นไม่มีความเป็นต้นไม้ไม่มีความเป็นวัตถุอะไรมันเหลือแต่ความเป็นธาตุล้วนๆใจสามารถมองเห็นธรรมชาติทั้งหลายเป็นเพียงธาตุล้วนๆเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติทั้งหลายเมื่อใจเห็นอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตจะเกิดปัญญาเมื่อจิตเกิดปัญญาจิตมันจะไปถอนตัณหาและอุปทานเสียได้ในบทสวดสติปัฏฐานเมื่อถอนตัณหาเพื่ออาศัยระลึกถอนตัณหาและทิฏฐิเสียได้ตัณหาและทิฏฐิคือมันถอนแรงใจเราใจเราที่ดิ้นรนไปตอบโต้ไปยึดไปเวียงไปตอบโต้ไปผัสสะไปให้สิ่งนั้นหายสิ่งนั้นอยู่เนี่ยแรงนี้ในใจเราจะคลายตัวลงอยู่ๆเราทำให้แรงนี้ในใจคลายตัวลงไม่ได้มันต้องมีกระบวนการบางอย่างเพราะกระบวนการที่ใจเรามันเข้าไปยึดธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันเป็นวงจรของมันเกิดจากตากระทบรูปความคิดเกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจเข้าไปผสมใจก็ชินกับการพอใจไม่พอใจแล้วก็ยึดเอาไว้เก็บความคุ้นชินในจิตความคุ้นชินในจิตเราที่มันทำให้เรากลายเป็นตอบโต้ผัสสะต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยที่ภาษาปริยัติมาเรียกอวิชชาเรียกตัณหาเรียกอุปาทานเนี่ยมันคือความคุ้นชินความคุ้นชินนี่แหละที่เรียกว่ากรรมเก่ากรรมใหม่เรียกว่าวิบากเรียกว่าอะไรทั้งหลายมาอยู่ในความคุ้นชินในใจเรานี่แหละสิ่งนี้เรียกว่าภาษาปริยัติเรียกว่าอุปทานมันเก็บเป็นเชื้อตะกอนในความคุ้นชินมันจะคลายกระบวนการนี้เมื่อมันมีวงจรในการหมุนเข้าเป็นความคุ้นชินเวลาตากระทบรูปใหม่มันก็เลยต่อชินกับการตอบโต้แบบนี้ไงตอบโต้ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นล้านครั้งตั้งแต่เราเกิดมานี่ตาเห็นรูปกี่ครั้งแล้วถ้ากระบวนการนี้มันก็เก็บเป็นความคุ้นชินแบบนี้วิธีการที่ธรรมชาติหมุนเข้าพระเจ้าเลยว่าถ้ามันมีธรรมชาติในการทำงานแล้วหมุนเข้ามันต้องมีธรรมชาติในการทำงานแล้วหมุนออกในธรรมชาติทั้งหลายมันต้องมีกระบวนการหมุนออกของมันถ้ากระบวนการของอวิชชานำหน้ามันก็ไปจบที่ตัณหาอุปาทานแต่ถ้ากระบวนการนี้ตากระทบรูปสติเข้าไปทันจะเกิดการเรียนรู้สติสัมปชัญญะธรรมชาติที่เรียกว่า สติสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นอาการเรียนรู้ตัวเองของจิตเราถ้าเราใส่สติสัมปชัญญะเข้าไปจิตจะเกิดการเรียนรู้ต่อตาต่อหูต่อธรรมชาติทางกายอะไรทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แทนที่มันจะวนไปเป็นความชอบไม่ชอบและไปเก็บเป็นความคุ้นชินมันจะเกิดเป็นกระบวนการของการได้ศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ว่าอะไรกำลังทำงานอย่างไรแล้วปัญญาจะเกิดตัวที่ไปคลายกิเลสตัณหาอุปาทานได้ไม่ใช่ตัวสติไม่ใช่ตัวสมาธิไม่ใช่ตัวที่พวกเรากำลังฝึกไม่ใช่ไม่ใช่การนั่งสมาธิไม่ใช่การทำจิตให้นิ่งไม่ใช่เรื่องพวกนี้เลยเรื่องพวกนี้ทำหน้าที่นั้นไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่เขาจำดีๆเลยนะถ้าเรารู้สึกว่าเราภาวนาแต่อยากหมดกิเลสอยากทำกิเลสตัณหาอุปาทานให้น้อยลงแต่เราพยายามไปทำให้จิตเป็นบางอย่างคุณจะไม่ถึงคุณจะไม่เจอวิชชาพุทธเจ้าคุณจะไม่เจอผลของพุทธเจ้าเพราะกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นจากกระบวนการหมุนเข้ากระบวนการหมุนออกกระบวนการที่ไปคลายแรงของตัณหาอุปทานในจิตเป็นปัญญาจิตไม่ใช่เราไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สติไม่ใช่การนั่งดูลมหายใจไม่ใช่นี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นหน้าที่ในการสลายกิเลสตัณหาอุปทานเป็นหน้าที่ของธรรมชาติตัวหนึ่งอีกเช่นกันที่เรียกว่าปัญญาจิตปัญญาจิตคือความเข้าใจในธรรมชาติทั้งหลายปัญญาจิตจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันเข้าใจในธรรมชาติทั้งหลายที่กำลังปรากฏที่กำลังเป็นไปว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆการที่ใจเราสัมผัสธรรมชาติทั้งหลายได้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆน่ะไอ้สิ่งนั้นแหละเรียกว่าไตรลักษณ์ความคิดอารมณ์ความโกรธความชอบไม่ชอบอะไรทั้งหลายที่มันผ่านมาทางกายทางใจนี่มันจะมีแพทเทิร์นมันจะมีรูปแบบเฉพาะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เมื่อใดที่ใจเราสัมผัสความเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของธรรมชาติได้นี่เป็นเหตุเกิดของปัญญาจิตปัญญาจิตเกิดสลายตัณหาอุปาทานทำยังไงที่กระบวนการที่จิตจะ
เห็นธรรมชาติทั้งหลายที่เกิดตัวก่อตัวเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้ได้ทำยังไงอาศัยสมาธิเห็นไหมมันอาศัยกันเป็นแพทเทิร์นนะโซ่แต่ละโซ่มันจะเลาะมันจะโซ่ไข่โซ่มันนะมันจะเปราะไข่เปราะมันหน้าที่ของสมาธิสมาธิก่อตัวไม่ได้ถ้าไม่มีสติเห็นไหมสติจึงเป็นเบื้องต้นเพื่อเอาตัวสัมปชัญญะคืออาการเรียนรู้ตัวเองที่มันอาการของสัมปชัญญะที่เรารู้สึกตัวเราสัมผัสรับรู้ได้แล้วความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นใจหลุดไปกับเรื่องเหล่านั้นน้อยลงน้อยลงอันนี้จะเป็นกำลังของสมาธิมันก่อตัวทำให้ใจเรามีทักษะในการที่จะนั่งดูนั่งศึกษาว่าตอนนี้กายกำลังเป็นอะไรใจกำลังเป็นอะไรความรู้สึกนึกคิดทางกายทางใจกำลังปรากฏอะไรขึ้นก่อตัวกระบวนการนี้ได้กระบวนการนี้เป็นเหตุเกิดของปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเป็นความเข้าใจในกระบวนการของธรรมชาติทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นปัญญาก่อตัวปัญญาทำหน้าที่สลายตัณหาอุปทานนี่คือวงจรในธรรมชาติทั้งหลายถ้าสติไม่เกิดขึ้นวงจรนั้นจะก่อไปเป็นสติอวิชชาตากระทบรูปเป็นความโกรธเป็นความชอบไม่ชอบเป็นตัณหาเป็นอุปทานมันจะไปเก็บเป็นความคุ้นชินนี้แต่ถ้าสติเกิดขึ้นกระบวนการสัมปชัญญะกระบวนการนี้ทำให้ธรรมชาติของจิตมีการเรียนรู้ตัวเองบ่อยเข้าชินเข้ามันจะเป็นเหตุก่อปัญญาเหมือนกับตัวหนังสือเหมือนกับประโยคหนึ่งประโยคถ้าเขาบอกว่ากินข้าวเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรกินข้าวแต่ถ้าบอกว่าวันนี้กินข้าว2มื้อ1ประโยคมันทำให้เรารู้ว่าเหตุกระบวนการนี้คืออะไรเช่นกันสมาธิเนี่ยมันทำให้เราเห็นทั้งแต่การก่อตัวจนถึงการจบแล้วมันจะเข้าใจเรื่องราวปัญญาจิตเกิดจากกระบวนการที่อ่านหนังสือครบบทแต่ทำยังไงที่ใจจะได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนี่คือกระบวนการที่เรียกว่าสมาธินี่คือเหตุผลของกระบวนการนี้พระพุทธเจ้าเข้าใจกระบวนการนี้มันมีวิธีอยู่2แบบทีเนี้ยมีวิธี2แบบหลักๆ1คือกระบวนการที่พาใจเราน้อมเข้าไปเลยน้อมเข้าไปเลยมันมีสติมีสมาธิระดับ1แล้วก็ใช้การคิดช่วยเพื่อให้ใจเห็นความเป็นจริงอย่างนี้จริงๆใบไม้ก็หล่นไม่มีใบไหนที่เขียวตลอดปีใบไม้ทุกต้นก็ไม่มีอะไรที่เขียวตลอดเอ้ากายเราก็ไม่มีอะไรที่คงอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยน้อมด้วยการคิดจนใจเชื่อจนใจเห็นแบบนั้นจริงๆปัญญาจิตจึงเกิดเมื่อเกิดถอนตัณหาอุปทานกระบวนการที่2ใช้สมาธินำให้จิตตั้งมั่นมีกำลังสูงๆแล้วใส่โคความจริงเข้าไปกายนี่เปื่อยเน่าผุพองอยู่ตลอดเวลาจนใจเห็นน้อมจริงตามนั้นปัญญาเกิดถอนตัณหาอุปทานนี่คือแพทเทิร์นนึงของการใช้ความคิดแพทเทิร์นที่2รูปแบบที่2ที่เรียกว่าเจริญสติที่เรียกว่าเจโตพวกนี้พวกนี้ไม่ใช้กระบวนการคิดเลย2อย่างนะหลักๆแยกออกให้ดีเลยอย่างหนึ่งใช้กระบวนการคิดช่วยอีกอย่างที่2ที่เราทำเนี่ยไม่ใช้กระบวนการช่วยนะไม่ต้องคิดช่วยเป้าหมายมีอย่างเดียวทำยังไงที่จะพาใจเราสัมผัสให้ได้ไม่ผ่านสมองเพราะการคิดเป็นจินตะเป็นสมองครึ่งหนึ่งเป็นการน้อมด้วยกระบวนการสมองด้วยเช่นกันเป็นการจินตนาการถึงสิ่งนั้นเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาจินตนาการต่อแต่กระบวนการที่เรียกว่าเจโตกระบวนการที่เรียกว่าเจริญสติเนี่ยไม่ต้องใช้กระบวนการคิดไม่ต้องใช้กระบวนการบิ้วไม่ต้องใช้กระบวนการปรุงต่อใช้ของจริงที่เกิดหน้าที่เดียวของเราคือพาใจเราสัมผัสต่อสิ่งที่เกิดให้ได้หลักของมันสำคัญคือเรื่องนี้มันจะไม่มีคำบริกรรมไม่มีการคิดไม่มีการบอกสิ่งทั้งหลายเกิดพร้อมหมดแล้วสิ่งทั้งหลายเกิดพร้อมหมดแล้วพาใจเราผ่านเมฆหมอกของความคิดของอารมณ์ทั้งหลายของความคุ้นชินทั้งหลายสัมผัสรับรู้ได้เลยกระบวนการนี้มี2เส้นทางอีกเช่นกัน1คือใช้สมถะนำใช้สมถะนำที่เป็นกระบวนการหนอดูพองดูยุบเพื่อรวมใจเราที่มันเตลิดเปิดเปิงไปกับความคิดไปกับอารมณ์เช่นกันมันทำให้ใจเราสัมผัสต่อธรรมชาติที่กำลังเคลื่อนกำลังไหวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของใจเรามันจมไปกับโลกความคิดมันไม่สามารถที่จะปัดม่านหมอกพวกนั้นออกมาแล้วมาลืมตาตื่นจากด้านไหนสัมผัสรับรู้จากด้านไหนมันจึงมีเครื่องมือช่วยหนึ่งคือพวกใช้สมถะของโกเอนก้าใช้เวทนา
เป็นตัวเริ่มเพื่อดึงให้ใจอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดปัจจุบันให้เป็นสายพุทโธสายลมหายใจใช้อะไรใช้ลมหายใจที่กำลังเข้ากำลังออกสายหนอใช้พองใช้ยุบสายหลวงปู่ดุลใช้กำลังสมาธิเข้าเสร็จแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับบริกรรมพุทโธที่มันเป็นพุทโธแบบรู้พาใจสัมผัสพาใจสัมผัสหลวงพ่อชาน่ะเวลาท่านสอนน่ะท่านสไตล์นี้นะเข้าสมาธินั่นแล้วก็ดูแล้วก็สัมผัสรับรู้เรียนรู้ไปเลยหลวงพ่อชาก็เป็นสไตล์นี้ถ้าไปไล่รายละเอียดจริงๆของท่านนะหลวงพ่อชาจะสอนสไตล์นี้บางครั้งพิจารณาต่อธรรมชาติรอบตัวแต่เวลาหลักๆท่านก็แค่นี้สองสายเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบนั้นเท่านั้นแบบนี้เท่านี้แต่สายหลวงพ่อเทียนสาเหตุที่ไม่ใช้การคิดไม่ใช้การบริกรรมเพราะหลวงพ่อเทียนให้ดูความคิดด้วยดูการเคลื่อนไหวทางกายดูธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงกับกายและดูธรรมชาติของใจธรรมชาติของใจมันจะทำเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลาคือมันทำการคิดทำการปรุงทำการเคลื่อนตัวมันเองหลวงพ่อเทียนเน้นเรื่องนี้ในวิธีการแบบเจริญสติแบบพวกนี้เขาจึงไม่ต้องใช้การคิดไม่ต้องใช้การบอกแต่เป้าหมายคือพาใจเราสัมผัสด้วยกระบวนการที่ใช้สมาธินำก็ได้สมาธินำก็ได้ถ้านั่งสมาธิปล่อยลมหายใจตามสบายไม่ต้องประดิษฐ์วิธีการเจริญสติเนี่ยอย่าประดิษฐ์อะไรขึ้นถ้าคุณประดิษฐ์อะไรขึ้นมาบางอย่างใจคุณจะทำหน้าที่เกินจากการรู้ใจคุณจะไปสร้างไอ้นู่นไปสร้างไอ้นี่ไปสร้างของปลอมขึ้นมาหลอกล่อตัวเองลมหายใจก็เช่นกันเวลาถ้าเราเข้าใจวิชานี้ดีๆนะลมหายใจเนี่ยสามารถทำแบบเจริญสติก็ได้นั่งดูลมหายใจมันเข้ามันออกมันเข้ายังไงกายปวดกายเมื่อยยังไงหลักๆใช้อาการที่เกิดกับกายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือไหนเป้าหมายเดียวแต่การใช้ลมหายใจมีข้อเสียเรื่องนึงที่หลวงพ่อเทียนไม่ค่อยใช้ที่สายเคลื่อนไหวจะไม่ค่อยใช้ใจจะชอบแนบอารมณ์มันเป็นสมถะง่ายสมาธิมันเป็น2แบบเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายสมาธิสายหลวงพ่อเทียนสายเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ลมหายใจกันเยอะมันจะมีตัวที่เราเน้นเพิ่มขึ้นในสายแบบเจโตในสายเจริญสติเนี่ยมันเน้นการตื่นไม่ใช่การแนบไม่ใช่พาใจเราไปแนบกับสภาวะแต่พาใจเราตื่นออกจากม่านหมอกลืมตาในขึ้นมาดูความจริงเมื่อใดที่ใจเราเปิดตาขึ้นสัมผัสรับรู้ความจริงต่อหน้าต่อตาเนี่ยอาการที่ใจมันเปิดขึ้นเป็นอาการของสัมปชัญญะแต่เบื้องต้นมันจะมีรูปแบบในแบบเคลื่อนไหวรูปแบบในแบบเจริญสติรูปแบบในแบบเจโตเป็นเครื่องมือเพื่อพาใจเราออกมาสัมผัสโลกความจริงจึงมีหนอที่ทำให้ช้าลงหนอทำให้ช้าลงหนอมาจากสติปัฏฐานสูตรในสติปัฏฐานสูตรพุทธเจ้าบอกว่ายืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่พาใจเราสัมผัสรับรู้ไปกับมันแค่นั้นเองจึงเป็นที่มาของหนอที่ทำให้ช้าลงเพราะว่าปกติของเราเมื่อใดที่เราจมไปในโลกความคิดเมื่อใดที่ใจมันนำธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันเร็วใจมันลากเร็วเกินไปแต่กายเนี่ยไม่ว่าใจจะเร็วแค่ไหนกายมันได้เท่านี้ได้แค่นี้เขาจึงใช้กายควบคู่บางทีใช้กายนำเลยด้วยซ้ำใจเราเร็วแค่ไหนก็ตามแต่กายมันเท่านี้เวลาใจมันเร็วกว่ากายมันจะหลุดไปจากกันใจจะไม่ใช่รู้ต่อโลกความจริงใจจะไปสร้างโลกของเขาที่ไม่ใช่โลกความจริงมันจะทำให้ใจเราตื่นออกมาจากโลกของเขามาสัมผัสโลกความจริงได้นี่คือเหตุผลนะที่เขาใช้กายเคลื่อนไหวกายช้าลงแบบหนอหรือลมหายใจจริงๆเราไม่ได้ใช้อะไรกับลมหายใจนะเราไม่ได้ใช้อะไรกับการเคลื่อนไหวเราไม่ได้ใช้อะไรกับท้องพองยุบเราใช้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะฝึกให้ใจเราออกมาจากโลกที่มันชินเป้าหมายหลักๆจริงๆเนี่ยตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะการที่ใจตื่นออกมาสัมผัสรับรู้ต่อโลกความจริงเนี่ยเริ่มต้นคือสติมันจึงทำให้เห็นว่าอ้าวนี่เราเผลออ้าวนี่มีการเคลื่อนมีการไหวอ้าวนี่ลมหายใจกำลังเกิดสติทำงานแค่นี้สัมปชัญญะมันทำให้ใจเราตื่นออกมาจากโลกเดิมๆของมันมาสัมผัสต่อสิ่งที่เกิดจริงๆและเกิดการเรียนรู้กันเมื่อมากเข้าสมาธิก่อตัว
ความคิดเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นใจเริ่มเห็นและปล่อยผ่านปล่อยผ่านไม่โดดเข้าไปกับความคิดไม่โดดเข้าไปกับอารมณ์สามารถรับรู้ต่อสิ่งที่กำลังเกิดกำลังเคลื่อนกำลังไหวผ่านกายผ่านปัจจุบันขณะอยู่ได้นี่เรียกว่าสมาธิสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนาจะไม่ใช่สมาธิสงบนิ่งแต่จะเป็นสมาธิที่ใจตื่นใจเปิดใจกว้างหลุดออกจากโลกเดิมๆออกมาอยู่กับโลกความจริงได้นานขึ้นสัมผัสเรียนรู้รับรู้ต่อโลกความจริงได้นานขึ้นไม่หนีโลกไม่หลบโลกไม่ปฏิเสธโลกสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่มหายานเน้นมากแต่กระบวนการของพวกเราที่เป็นเถรวาทที่เป็นประเทศไทยเนี่ยเราชินกับภาพพุทธเจ้าที่นั่งนิ่งๆเราชินกับพุทธเจ้าที่นั่งแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าพอเกล่าวถึงเรื่องสมาธิเราจะต้องบอกว่าสงบนิ่งใช่ไหมนี่เป็นสมาธิแบบสมถะที่อิงสมถะคือทำให้ใจอยู่อารมณ์เดียวแต่หลบโลกหลบอายตนะอื่นๆทั้งหมดสมาธิแบบสงบกับสมาธิแบบเปิดคนละอย่างสมาธิที่จำเป็นต้องใช้ต่อวิปัสสนาต่อปัญญาญาณเป็นสมาธิแบบวิปัสสนาสมาธิพุทธคือสมาธิวิปัสสนาไม่ใช่สมาธิที่ให้ใจนิ่งๆเมื่อใดที่เป็นสมาธิที่เอาใจไปแปะแล้วให้นิ่งๆอันนั้นเจือด้วยสมาธิพราหมณ์สมาธิที่มีมาก่อนหน้าพุทธเจ้าสมาธิพุทธไม่ใช่ให้นิ่งไม่ใช่ให้มันไปเกาะอารมณ์แต่สมาธิพุทธเป็นสมาธิที่ทำให้ตื่นจากอารมณ์มันจึงเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะภาวนาตั้งโจทย์ดีๆว่าเราจะภาวนาจะทำอะไรไปสู่ผลแบบไหนถ้าใจเกาะอารมณ์อยู่กับอารมณ์เดียวนิ่งๆผลที่ได้คือความสงบเราจะคิดน้อยลงเราจะฟุ้งซ่านน้อยลงแต่เราจะต้องประคองไปด้วยประคองใจอยู่กับสิ่งนั้นเบื้องต้นเราก็ใช้สิ่งนี้ได้ใช้สิ่งนี้ได้ถ้าคุณเลือกวิธีการแบบนั่งสมาธินะเลือกแบบนี้ได้แล้วเวลาเข้าสู่ความจริงในชีวิตคุณก็ประคองมันไปแล้วมันจะค่อยๆตื่นออกตื่นออกตื่นออกไม่ใช่ว่าสมาธิแบบสมถะแบบสงบนิ่งนี้ผิดนะไม่ได้บอกนะว่าผิดแต่มันใช้คนละกระบวนการใช้คนละแพทเทิร์นกันในการพัฒนาอย่างพระป่าท่านทำอย่างของหลวงพ่อชาท่านทำอย่างของหลวงปู่ดุลท่านทำท่านเน้นให้เราเข้าสมาธิก่อนเข้าสมาธิเสร็จแล้วท่านให้ถอนออกมาพอถอนออกมาของหลวงปู่ดุลที่กระบวนหลวงปู่ดุลสอนทั้งสองกระบวนการเลยบางคนถอนออกมาแล้วหลวงปู่ดุลให้นั่งคิดพิจารณาไปเลยด้วยซ้ำบางคนพอถอนออกมาหลวงปู่ดุลสอนให้พิจารณาบางคนถอนให้สัมผัสรับรู้ดูมันตรงๆดูมันตรงๆที่ต่อยอดมาเป็นสายที่หลวงพ่อประโมทท่านแนะนำบางคนท่านให้สอนให้พิจารณาบางคนท่านถอนสอนแบบเจโตพาใจสัมผัสรับรู้สอนดูความรู้สึกดูกายดูใจตรงๆที่หลวงพ่อประโมทพยายามแยกแยะแล้วก็พูดออกมาแนวนี้ของหลวงพ่อชาก็เหมือนกันหลวงพ่อชาท่านเคยนั่งสมาธิจนแน่นอาตมาเคยอ่านอุปัลลัมภณีของท่านไปไล่ตามลำดับดูของท่านก็พระป่าบางกลุ่มท่านก็เข้าสมาธิแล้วถอนออกมาในวันที่ท่านเข้าใจท่านไปนั่งก่อไฟอยู่ใต้ถุนศาลาท่านอยู่นอกรูปแบบนะอยู่ในชีวิตจริงถอนออกมาแล้วสัมผัสเรียนรู้เปลี่ยนจากกำลังของความสงบนิ่งทางใจมาเป็นกำลังของการตามรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนี่คือกระบวนการที่พระป่าเขาทำแต่กว่าที่เราจะเข้าสมาธิกว่าที่ใจเราจะไปทำให้ใจเรามีสมาธิสงบนิ่งเนี่ยมันมีวิธีอื่นด้วยเช่นกันที่หนอก็เลยทำให้มันช้าลงทำกายให้ช้าลงนี่เป็นสมาธิที่กึ่งกับวิปัสสนาโดยธรรมชาติอยู่แล้วโกเอนก้าเลยใช้อาการปวดอาการเมื่อยแล้วก็อาการที่ดูมันไปแต่ละจุดแต่ละจุดใจที่สงบนิ่งแต่มันไม่คงที่มันจะไม่เกาะอารมณ์ลึกเข้าไปในสมาธิแต่มันจะเป็นสมาธิแบบตื่นรู้หลวงพ่อเทียนจะใช้การเคลื่อนการไหวปลุกใจมาสัมผัสอาการที่เกิดขึ้นจริงเลยเวลาความคิดเห็นเวลาความคิดเกิดขึ้นสมาธิมันจะล้มเพราะความคิดเท่านั้นแหละใช่ไหมเดินอยู่เนี่ยความคิดนี่แหละทำให้สมาธิล้มงั้นก็เห็นมันสิเห็นไอเหตุที่ทำให้สมาธิมันหายซะมันก่อตัวได้สองอย่างสมาธิเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นกับเห็นไอเหตุที่ทำให้มันหายรู้สึกตัวไหมไม่รู้ไหมสองอย่างง่ายถ้าคุณทำให้มันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ไม่ได้เพราะธรรมชาติทั้งหลายมันไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยไปเห็นเหตุว่าทำที่ให้ธรรมชาติไอ้ตัวนี้มันหายเนี่ยอะไรแค่นั้นเองแล้ววัตถุอะไรใช้แค่นี้ความคิดน่ะมันทำให้ตัวกำลัง สมาธิเนี่ยมันหายงั้นเราก็เห็นความคิดบ่อยๆปล่อยความคิดทิ้งบ่อยๆปลุกใจให้ตื่นขึ้นมาสติสมาธิก็เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นเดียวกับที่ใช้ความสงบเบื้องต้นนำมันจะพาเรามาสู่กระบวนการนี้ก
ระบวนการนี้จะเริ่มเข้าสู่วิชาพุทธเจ้าวิชาที่นั่งดูนั่งรู้นั่งศึกษาตัวธรรมชาติได้ก่อตัวจริงเกิดขึ้นจริงหายไปจริงๆทีนี้ธรรมชาติทั้งหลายรูปนามไตรลักษณ์อริยสัจโอ้ยทั้งหลายที่เขาพูดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในพฤติกรรมของกายซ่อนอยู่ในพฤติกรรมของใจซ่อนอยู่ในพฤติกรรมณขณะนี้ของเรานี่แหละสัจจะทั้งหลายธรรมะทั้งหลายไม่ได้ซ่อนอยู่ข้างนอกมันซ่อนอยู่ในพฤติกรรมทางกายทางใจเราณขณะนี้เราจะเห็นมันไหมเท่านั้นการจะเห็นมันอ่ะมันต้องอาศัยธรรมชาติชนิดเนี้ยธรรมชาติของการที่มันตื่นขึ้นมาสัมผัสรับรู้เรียนรู้ตรงๆเนี่ยเข้าไปแกะดูพฤติกรรมของสิ่งเหล่านี้เพราะธรรมะทั้งหลายซ่อนอยู่ในนั้นสัจจะซ่อนอยู่ในนั้นทีนี้วิธีการที่จะแกะมันจึงมี2แบบถ้าเป็นการเคลื่อนไหวเราจะปล่อยอิสระเลยเราจะปล่อยอิสระสมาธิแบบที่นั่งนิ่งๆนั่งเคลื่อนไหวนิ่งๆจะมี2อย่าง1คือเพลินง่ายใช่มั้ยเรานั่งเฉยๆรู้สึกตัวลมหายใจแป๊บเดียวเพลินจมหรือไม่ก็รู้สึกตัวอยู่ได้แต่ใจจะเริ่มเกาะแต่ลมหายใจดิ่งลงเริ่มไม่รับรู้สิ่งอื่นใจจะชอบเสพอารมณ์ชอบสร้างตัวเองไปนิ่งๆอันนี้มีสติและสมาธิเป็นสมถะเกินไปมันนิ่งเกินไปมันจมไปในอารมณ์เกินไปมันไม่ค่อยสัมผัสรับรู้ต่อโลกความจริงเท่าไหร่เพราะใจมนุษย์ทุกคนใจพวกเราที่มีกิเลสตัณหาอุปาทานเยอะๆเนี่ยมันชอบที่จะเสพอารมณ์มันชอบที่จะเกาะกลุ่มอารมณ์มันชอบที่จะเข้าไปรักษาบางอย่างปกป้องตัวมันไม่ชอบที่จะตื่นไม่ชอบที่จะปล่อยไม่ชอบที่จะเรียนรู้ไม่ชอบที่จะนั่งแยกแยะความจริงธรรมชาติของใจเราชอบที่จะเอาบางอย่างมาล้อมตัวมันไว้ใช่ไหมลองดูสิคุณนั่งนิ่งๆแป๊บเดียวแต่รู้สึกว่ามันจะมีความสุขนะแบบนี้ถ้านั่งนิ่งๆไม่ทำอะไรแล้วก็ปล่อยให้ใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีความสุขง่ายมันมีความสุขง่ายเพราะใจเราจะชอบเอาบางอย่างมาล้อมตัวมันไว้แต่ใจเราจะปฏิเสธสิ่งรอบข้างไปด้วยมันจะไม่ค่อยเรียนรู้สิ่งรอบข้างมันจะไม่ค่อยเรียนรู้ความจริงทั้งหลายที่เกิดมันก็จะปฏิเสธสิ่งรอบข้างไปด้วยเมื่อมันเรียนรู้ไม่ได้มันปฏิเสธอะไรหายไปด้วยปัญญาเพราะว่าสติสมาธิปัญญาทำงานเป็นแพทเทิร์นเนี่ยแพทเทิร์นของมันกระบวนการของมันในธรรมชาติทั้งหลายร้อยเรียงกันเป็นลูกโซ่แบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีการภาวนาในแบบนี้เราจึงไม่ใช้การนั่งนิ่งๆทำยังไงก็ได้ปลุกใจให้มันตื่นขึ้นมาสัมผัสรับรู้นี่เป็นหนึ่งในวิชาพุทธเจ้านะไม่ใช่ของหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนเป็นแค่เทคนิคหนอเป็นแค่เทคนิคพุทโธเป็นแค่เทคนิควิชาจริงของพุทธเจ้าวิชาสติปัฏฐานพุทธเจ้าแสดงสูตรในการภาวนาอยู่ 3-4 สูตรสติปัฏฐานสูตรอานาปานสติสูตรแล้วก็ที่อาตมาจำได้นะเป็นอสุภกรรมฐานแสดงอยู่ 3-4 อย่างอานาปานสติเพราะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดของคนในยุคนั้นทำเรื่องลมหายใจเป็นโดยธรรมชาติพื้นฐานฝึกลมหายใจรับรู้แบบมีสมาธิเขาจะเรียกสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเป็นพื้นฐานเดิมที่ทุกคนทำเป็นพุทธเจ้าก็ใช้อันนี้มาก่อนแต่พุทธเจ้าเปลี่ยนการวางใจหน่อยเดียวจากการที่พยายามให้ใจนิ่งเข้าไปพุทธเจ้าเปลี่ยนมาใช้ลมหายใจและรับรู้นั่งรับรู้ลมหายใจตามจริงในวันที่พุทธเจ้าเป็นตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยจากเดิมทีที่ท่านเคยบังคับกายจากเดิมทีที่บังคับใจวันนั้นพุทธเจ้าเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายมีวงจรของมันเราทำให้มันเป็นสองฝั่งไม่ได้เหลือแต่วงจรหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำนั่งดูมันจริงๆซิว่ามันก่อตัวยังไงท่านก็ไปนั่งดูแล้วก็จะเห็นกระบวนการของความคิดพอพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิทำพวกนี้มามันท่านเจอไอ้ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมีลักษณะของการเรียนรู้เนี่ยมีอยู่ถ้าธรรมชาติก่อตัวสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมชาติงั้นทำไมไม่ให้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติพระเจ้าเลยนั่งดูพอนั่งดูท่านก็จะเห็นไอ้ลำดับของความปวดความเมื่อยลำดับของความคิดก่อตัวแบบนี้มากเข้าเห็นตั้งแต่ความคิดเป็นแบบนี้ก่อตัวดึงมาจากไหนสืบสาวยาวโยดไปนู่นอดีตชาติอะไรทั้งหลายความคิดก่อตัวมาจากสัญชาตญาณแบบไหนมันก็ลากยาวไปนู่นมันเห็นวงจรของธรรมชาติที่เป็นความคิดความปวดความเมื่อยก่อตัวอันไหนเป็นธรรมชาติแท้ความปวดความเมื่อยก่อตัวทางกายเอ้ากายเป็นแพทเทิร์นของธรรมชาติมีผัสสะมีเวทนามีความรู้สึกที่เกิดกับมัน
อ้าวอันนี้เป็นธรรมชาติหมดนี่ไม่มีใครก่อตัวมีมาจากเหตุเท่านั้นใจที่มันเป็นความยินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจต่ออาการที่มันเกิดพยายามแก้ไขจัดการพยายามบังคับให้บางอย่างเป็นบางอย่างท่านก็เห็นอาการทางใจใจเราพยายามที่จะทำให้ธรรมชาติอ๋อไอ้นี่มันเกินนี่มันเกินนี่ธรรมชาติทั้งหลายเป็นเช่นนี้ความอาการที่ใจมันยินดีไม่ยินดีอยากให้อยู่อยากให้หายต่อผัสสะเวทนาเนี่ยลากยาวไปดูมันมาจากไหนท่านก็เห็นตั้งแต่ต้นต่อของกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นความยึดเป็นความชินธรรมชาติชนิดหนึ่งนี่มีวงจรก่อตัวของมันเช่นนี้พอท่านเข้าใจวงจรของธรรมชาติทั้งหลายเช่นนี้ว่าในใจเนี่ยก่อตัวมาจากเหตุปัจจัยแบบไหนทางกายก่อตัวมาจากเหตุปัจจัยแบบไหนแล้วมันพยายามทำอะไรกันแบบไหนท่านเลยเข้าใจว่าธรรมชาติแท้น่ะมันคืออะไรกับใจที่มันเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานที่พยายามแทรกแซงธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยคือต้นเหตุของสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยคือไอ้ใจที่พยายามจะทำอะไรบางอย่างกับธรรมชาติทั้งหลายนี่เองคือต้นเหตุท่านเลยเป็นอุทานว่าอเนกชาติสร้างซาลาสั้นทาวิสร้างอนิพิสร้างเราเจอแล้วไอ้ส่วนที่เกินธรรมชาติที่พาให้มนุษย์ทั้งหลายวังวนนี่คือตัณหาอุปาทานนี่เองตัณหาเจ้าเรือนเราเจอเจ้าแล้วใจที่พยายามที่จะให้บางอย่างเป็นบางอย่างเท่านั้นกระบวนการที่ทำให้พระพุทธเจ้าเข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นวิชาพระพุทธเจ้าจึงต้องเริ่มจากแค่นี้หลวงพ่อเทียนพาเราเจาะเข้าประเด็นนี้เลยโดยไม่ต้องเอาเครื่องมือช่วยนักโดยไม่ต้องเอาพื้นฐานเบื้องต้นนั่งสมาธิไอ้นู่นไอ้นี่มาเพราะทุกคนก็พอจะมีอยู่แล้วแต่จะทำยังไงให้ไปปลุกเร้าไอ้ธรรมชาติตัวนี้ขึ้นมาใช้งานได้เลยเทคนิคของหลวงพ่อเทียนนะเทคนิคไอ้ตัวที่จะไปปลุกเร้าไอ้ธรรมชาติที่ใช้หน้าทำหน้าที่ในการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันปลุกเร้าได้หลายแบบปลุกเร้าจากสมาธิสมถะก่อนก็ได้ปลุกเร้าจากการเคลื่อนการไหวพามันตื่นขึ้นมาสัมผัสเรียนรู้กับธรรมชาติจริงณปัจจุบันเลยก็ได้ก็เลยมาสู่เทคนิคนี้ครูบาอาจารย์ยุคหลังเลยบางทีใช้ลมหายใจใช้พุทโธครูบาอาจารย์บางรูปในยุคหนึ่งจึงใช้การเดินช้าๆทางกายไอ้สติสัมปชัญญะเนี่ยมีเงื่อนไขเดียวของมันสร้างเหตุคุ้นชินกับสิ่งที่เกิดปัจจุบันให้มันบ่อยๆเท่านั้นสติเขาไม่สนใจนะว่าคุณจะเป็นเถรวาทว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายว่าคุณจะเป็นพระว่าคุณจะเป็นคริสต์เป็นพราหมณ์เป็นอะไรเขาไม่สนใจธรรมชาติจริงไม่เลือกอะไรทั้งนั้นความโกรธไม่เคยเลือกเพศเผ่าพันธุ์ความโมโหไม่เคยเลือกเพศเผ่าพันธุ์ความหิวไม่เคยเลือกเพศเผ่าพันธุ์มันไม่สนด้วยว่าเป็นหมาเป็นพระเป็นโยมมันไม่สนไม่สนอะไรทั้งนั้นมันอาศัยแต่เหตุอะไรที่ทำให้มันเกิดสติก็เช่นกันสติเขาอาศัยเหตุเดียวของเขาเหตุคุ้นชินปัดกับสิ่งที่เกิดปัจจุบันอะไรก็ได้จึงมาเป็นเครื่องมือเพราะธรรมชาติทั้งหลายเขาไม่สนเราอยู่แล้วเขามีเหตุเฉพาะของเขาเติมเหตุให้เขาถูกตัวสร้างเหตุให้เขาสมบูรณ์แบบเขาทำงานได้แค่นั้นเลยมันเหมือนเครื่องรถโยมมีแต่ผู้หญิงเนาะอาชีพเก่าอาตมาคือช่างซ่อมเหมือนรถ1คันเนี่ยถ้าคุณเติมน้ำมันได้คุณใส่แบตเตอรี่คุณพอน้ำมันมีพอหัวเทียนไม่บอดกระบวนการนี้มันจะจุดเครื่องยนต์คุณติดรถคุณจะเคลื่อนได้เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มนุษย์ปรุงขึ้นเช่นกันในกระบวนการจิตในกระบวนการสติถ้าคุณใส่เหตุให้มันได้ถูกไอ้ตัวสติเนี่ยธรรมชาติชนิดนี้จะทำงานได้แต่เครื่องมือเทคนิคในการใส่เนี่ยจึงเรียกว่าสายจึงเรียกว่าวิธีการพุทโธนั่งนิ่งแต่ในระวิธีการเขาจะมีเทคนิคเฉพาะเพื่อเติมเหตุตัวนี้เทคนิคหลวงพ่อเทียนใช้อาการหลักๆ2อย่างที่เกิดกับชีวิตมากที่สุด1การเคลื่อนไหวอาการที่เกิดกับกายเกิดตลอดแม้แต่ยามเรานอนเกิดตลอดแม้แต่ยามเราป่วยเป็นอัมพาตกระดิกได้แต่คอก็ยังมีการเคลื่อนไหวอาจารย์กำพลน่ะเหลือแต่คอกระดิกไม่ได้เป็นอัมพาตกระดิกนิ้วได้กระพริบตาได้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวเจริญสติได้ขนาดนั้นนะหลวงพ่อเทียนใช้แบบนี้อีกส่วนหนึ่งที่เกิดกับเยอะที่สุดในใจมันคิดมันเคลื่อนมันรู้สึกบางอย่างตลอดเวลาแต่มนุษย์ทั้งหลายโดดเข้าไปในเรื่องนั้นเลยโดดเข้าไปในเรื่องนั้นเลยไม่เคยได้ใช้มันถูกมันใช้ตลอดหลวงพ่อเทียนเลยเปลี่ยนหน่อยเราใช้ทางกายที่มันเป็นอาการที่มันเกิดตลอดไม่มีหมดนี่เป็นการรับรู้ไว้เป็นการเติมเหตุให้ตัวสติเมื่อมันใช้ทางกายได้เป็นหลักมันก็จะเห็นพฤติกรรม
ไอ้ทางใจที่เกิดตลอดเช่นกันคือทำการคิดเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็รู้สึกเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็รู้สึกของมันตลอดหลวงพ่อเทียนใช้สองเหตุนี้เติมเข้าไปเพื่อสร้างปลุกเร้าตัวสติเนี่ยให้สมบูรณ์แบบแค่นี้เข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจอาตมาก็หมดวิธีแล้วล่ะ นี่แหละคือกระบวนการพวกนี้เข้าใจกับมันง่ายๆแค่นี้เองถ้าเราไม่มีชุดความคิดไว้ข้างหน้าและทดลองกับมันเนี่ยจะเป็นเรื่องสนุกมากอาตมาตอนไปทำใหม่ๆนะอาตมาก็ไม่ยกมือเหมือนกันนะหลวงพ่อมาหาได้เป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์กสินนี่อาจารย์กสินก็ไม่ได้ศรัทธาเลยก็ยกมือเลยเดินจงกรมแหลกหลวงพ่อมาหาไปเจอหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อมาหาก็ไม่ยกมือนะเดินจงกรมท่านเคยทำหนอท่านเคยทำพุทโธท่านเคยทำมาหลายเรื่องแล้วไปเจอหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนเรื่องการวางใจเรื่องตอบคำถามให้ท่านเออมันมีแบบนี้แต่ท่านไม่ยอมยกมือนะท่านเดินจงกรมอย่างเดียวเดินมากๆท่านเมื่อยแล้วช่วงนั้นท่านเครียดกับเรื่องการเรื่องงานท่านเครียดเมื่อยก็เลยไปนั่งยกมือเล่นๆแต่ตอนที่ท่านนั่งยกมือนะท่านเข้าไปในป่ายางในป่าด้านหลังๆแล้วก็มีที่นั่งหันหน้าไม่มีใครเห็นเลยกล้านั่งยกมือกรรมฐานนี้มันเป็นเรื่องใหม่ที่ในยุคท่านยังไม่มีใครทำหลวงพ่อมหาก็เลยนั่งยกมือกำลังเครียดยกไปยกมาใจว่าออกมาเอ้าเรื่องในหัวหายหมดเลยความเครียดที่ก่อตัวมาตั้งนานหายหมดเหลือแต่กายกับใจไปด้วยกันนั่นจากนั้นหลวงพ่อมาหาเลยลงรายละเอียดว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นการกรรมฐานแบบนี้เกิดอะไรขึ้นพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนครูบาอาจารย์ท่านเลยมาตามแกะทีหลังอ๋อมันอยู่ในสติปัฏฐานแม้แต่อาตมาเองตอนแรกอาตมาก็ไม่ได้ศรัทธาหรอกรู้จักตั้งนานแล้วเคลื่อนไหว14กับเดินจงกรมแบบนี้อาตมาก็รู้จักแต่ไม่เอาไปตกที่แพ้เขาให้นั่งยกมือแต่มันก็ยกไปงั้นแหละง่วงด้วยปวดเมื่อยจนนั้นป่วยอาตมาป่วยเยอะไม่ได้ศรัทธาอะไรกับการยกมือเคลื่อนไหวเลยแต่ไปตกที่นั่นแล้วรับปากอาจารย์อาตมาตกอยู่สายนี้เพราะรับปากครูบาอาจารย์นะว่าอยู่อาทิตย์หนึ่งเพื่อนอาตมารับปากอยู่6วันหมอนัดจะต้องรีบกลับไอเราตกไปแล้วอ้าวคนจริงห้ามหนีกลับนะเสียไม่ได้เหมือนกันก็เลยอยู่ได้เดินไปอาตมาเดินเอาช่วงแรกๆป่วยก็เลยเดินไม่ไหวก็นั่งหลับไม่หลับไม่รู้ยกมือแง่หลับป่วยกินยาหลับแต่วันที่เข้าใจอาตมาเดินหลับนี่แหละไม่ได้สนใจอะไรมากมายกับเรื่องภาวนากับเรื่องพวกนี้เลยรู้สึกว่ามันเคอะเขินกับการยกมือนะแต่ไอสิ่งที่ทำให้อาตมาสนใจมีจังหวะหนึ่งที่อาตมาเดินไปหัวลานจงกรมท้ายลานจงกรมมันหลับตอนไหนอาตมาไม่รู้ตอนเดินนะหลับไม่รู้ตัวตอนหลับแต่รู้ตัวอีกทีหนึ่งพอใกล้ๆหัวลานจงกรมมันจะเหลตาขึ้นมันเหลตามองมันก็ตกลานจงกรมตายที่แพร่นะลานจงกรมมันสูงประมาณนี้เลยนะเขาก่อตัวไว้สูงมากพอใกล้ๆสุดลานจงกรมแล้วมันจะเลยตามองแล้วมันก็กลับตัวจังหวะกลับตัวน่ะมันมีคำที่อาจารย์กสินท่านพูดเฮ้ยเท้ากระทบพื้นก็รู้มันแค่นั้นแหละอย่าไปคิดเยอะไอ้คำนี้บอกอาตมาตลอดเท้ากระทบพื้นก็รู้มันจังหวะที่มันลืมตาตื่นขึ้นมาในท้ายลานจงกรมอ่ะมันมีคำนี้บอกเท้ากระทบพื้นมันชัดมากในขณะที่มันหลับนะพอกลับตัวเสร็จเงียบหายหลับอาตมาสามารถเดินหลับมาสู่ลานหัวลานจงกรมใหม่ได้โดยที่เงียบกริบเลยนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดินหลับแต่พอใกล้ๆอีกหัวลานจงกรมหนึ่งมันก็จะเลตามองใหม่มันจะตื่นขึ้นมาวูบหนึ่งมาเลตามองลานจงกรมแล้วอาตมาก็เดินกลับแต่ทุกครั้งที่มันลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเท้ากระทบพื้นมันชัดใจมันรับรู้ได้ตรงจังหวะนี้มันเดินอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงรู้แต่ว่าพอพ้นออกมามีแต่คนยืนหัวเราะเขาเดินเต็มไปหมดไม่รู้อ่ะเราเดินหลับเราไม่สนใจทั้งนั้นโลกทั้งโลกมีเรากับความหลับอยู่สองอย่างแต่ในช่วงจังหวะอาตมาหลับอาตมาไม่รู้เลยแต่รู้แค่จังหวะที่มันลืมตาตื่นแล้วก็กลับลืมตาตื่นแล้วก็กลับแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่มันลืมตาตื่นขึ้นมาหัวล่างจงกรมหนึ่งพอจังหวะมันลืมตาตื่นขึ้นมามันก็พยายามเท้ามันชัดจังหวะกลับตัวว่าเสียงในหัวขาดปุ๊บไอ้ที่เราเดินหลับมาตั้งนานเนี่ยอยู่สลายลงต่อหน้าว่าตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อกี้เราหลับเปล่ามันไม่ใช่เหมือนสะดุ้งตื่นนะแต่มันปุ๊บขาดหายไปเลยต่อหน้าต่อตาว่าตื่นขึ้นมาแบบอ้าวอะไรนี่เมื่อกี้เราหลับเหรอหลังจากนั้นเดินแบบโล่งกายกับใจด้วยกันไปดีสบายเอ้าแบบนี้ก็มีแฮะอาตมาทำหลายอย่างนะหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำอาตมาจะเคยไปลองมาเลยเคยได้ยินไหมมโนมยิทธิเนี่ยอาตมาไปลองมาตั้งแต่เป็นเนน
ตอนเป็นเนรอาตมาก็โลดโผนเหมือนกันแล้วเรื่องพวกนี้กสิณเคยฝึกลองเออเพ่งเทียนจนตาแฉะไม่เวิร์กไปเจาะหน้าต่างหลวงพ่อเป็นรูไปเพ่งกสิณแสงสว่างไม่เวิร์กทดลองมาหมดอาตมาทดลองกับเรื่องเหล่านี้ครูอ่านโลกทิพย์ครูบาอาจารย์บอกว่าถ้ามันง่วงให้ไปนั่งหน้าผาอาตมาก็ลองนั่งหน้าผากับภูเขาข้างล่างเนี่ยไปนั่งมาแล้วมันสามารถหลับด้วยท่านี้ได้มันไม่ตกตายนะคนเราเนี่ยสัญชาตญาณน่ะมันพาเอาตัวรอดเขาบอกไปนั่งหน้าผามันจะได้ตื่นสมาธิจะได้ตั้งมั่นอาตมาก็ไปนั่งหน้าผาเอ้ากูง่วงจะตกตายไปครูบาอาจารย์ว่ามานั่งหลับท่านเนี่ยงอตัวหลับได้อาตมาลองกับเรื่องพวกนี้มาของหลวงพ่อประโมทฟังเยอะมากแต่พอเวลาทำอาตมาทำไม่ได้นั่งดูไอ้มันจะโกรธตอนไหนก็นั่งดูมันไม่เห็นมันโกรธเลยปกติอาตมาเป็นคนขี้งุนหงิดมากขี้โมโหมากพัดลมมันร้อนขึ้นมาพัดลมหมุนช้านะเห็นตัวเองลุกไปกระทืบมันนะวูบเลยใจเราปกติอาตมาโมโหง่ายขนาดนั้นแต่พอฟังหลวงพ่อประโมทเขาให้ดูความโกรธอาตมาก็เลยไปนั่งดูไม่เห็นโกรธเลยไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พอลุกไปเข้าห้องน้ำมันเดินตัวเหมือนหุ่นเลยโยกเยกโยกเยกวางใจไม่ถูกหลวงพ่อประโมทแล้วพอมาถึงของหลวงพ่อเทียนพอมาถึงที่แพ้ได้คำเนี้ยอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าอย่าไปยุ่งกับมันอะไรเยอะแยะมากมายเท้ากระทบพื้นอะไรเกิดขึ้นรู้แค่นั้นแหละมันพาอาตมาเจอสภาวะที่มันง่วงหลับง่วงหลับเนี่ยอยู่ๆมันสลายลงต่อหน้าอ้าวแบบนี้ก็มีฮะตั้งแต่ภาวนามาทั้งหมดไม่เคยเจออะไรที่มันต่อหน้าต่อตาได้ประจักษ์แจ้งขนาดนี้นี่คือเหตุผลเบื้องต้นเลยหลังจากนั้นอาตมาก็เลยไปเสาะดูว่าวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันลงตรงกับปริยัติตรงไหนลงกับกระบวนการตรงไหนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เขาสอนอะไรแรกๆยังไม่เข้าใจยากมากกว่าที่จะมาสรุปให้ทุกคนฟังได้ขนาดนี้ใช้เวลาเยอะนะแม้แต่เรียนมาเยอะกว่าที่จะมาอ๋อมันคือแบบนี้อ๋อมันคือแบบนี้เนี่ยใช้เวลาเยอะแต่กระบวนการนี้ของหลวงพ่อเทียนจึงพาเราโดดข้ามจากการสเปะสปะใช้เครื่องมือเบื้องต้นมาสู่เครื่องมือที่อะไรก็ได้ที่สร้างปลุกเร้าให้ธรรมชาติรู้เนี่ยซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในวิชาของพุทธเจ้าตัวแรกที่สุดคือการสร้างเหตุคือการปลุกเร้าเอาธรรมชาติรู้นี่ขึ้นมาทำงานให้ได้ซะก่อนนี่คือกุญแจสำคัญของพุทธเจ้าของพุทธเจ้าไม่ได้พิสดารกว่าเขาพุทธเจ้าใช้ธรรมชาติตัวนี้เป็นสติไม่ใช่ของพุทธเจ้านะสัมปชัญญะก็ไม่ใช่ของพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติของโลกนี้แต่อยู่ที่ใครใช้มันเป็นธาตุทางโลกน่ะใครเก่งกว่ากันเขาก็ใช้เครื่องมือของธาตุทางโลกไปประกอบสารพัดอย่างได้แต่ธาตุทางนามนี่ธาตุทางนามเนี่ยจะมีใครที่เรียนรู้มันเป็นจะมีใครที่เก่งพอที่จะรู้ว่าไอ้ธาตุทางนามแต่ละตัวเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้พุทธเจ้ารู้วิธีการใช้พลังงานของนามในแต่ละตัวและกุญแจเอกของพุทธเจ้าธรรมชาติที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะพุทธเจ้ารู้วิธีใช้การเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเลยเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นกุญแจของพุทธเจ้าที่เป็นกุญแจเอกเนี่ยมาตัดให้มันสั้นลงในวิธีการภาวนาแบบพวกเราไปปลุกเร้าไปเติมเหตุให้มันให้เต็มที่ซะไปเติมเหตุให้มันให้ถึงให้เต็มที่ซะหลวงพ่อเทียนเลยจึงกล้าลองรับกับผู้คนถ้าทำตามท่านทำอย่างจริงจังทำอย่างเข้าใจเนี่ย3เดือนเท่านั้นถ้าไม่รู้อะไรเลยเอาหลวงพ่อไปตัดคอได้เลยหลวงพ่อเทียนกล้าลองรับขนาดนั้นเพราะท่านมั่นใจว่าไอ้สิ่งนี้คือธรรมชาติของพุทธเจ้าจริงนี่คือวิชาพุทธนี่คือวิชาภาวนาเข้าใจเนาะมีถามอะไรไหมโยมผู้ชายมีอะไรไหมไม่มีเนาะทดลองดูนะทดลองกับกระบวนการเหล่านี้ดูโยมผู้ชายมีอะไรถามไหมเออแบบอื่นก็ได้ทำแบบไหนมารู้สึกอะไรยังไงถามก็ได้เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องซีเรียสกับมันว่าหมายถึงไม่ต้องวิธีแบบเคลื่อนไหววิธีแบบเจริญสติแบบนี้นะไม่ต้องนับไม่ต้องมีบริกรรมไม่ต้องมีอะไรครอบไว้เลยตามธรรมชาติของมันเป้าหมายเดียวของเราพาใจเราออกจากโลกความคิดโลกทั้งหลายที่กำลังหุ้มอยู่เนี่ยพาใจเราออกมาสัมผัสสิ่งที่กำลังเป็นจริงอาการกายเนี่ยการโยกการไหวเป็นอาการที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้พาใจเราสัมผัสดูสิแค่เนี้ยให้มันอยู่ด้วยกันให้มันเล่นกันไปเล่นกันไปเล่นกันไปมันก็จะมีทั้งส่วนที่เราสร้างขึ้นกับส่วนที่เราไม่ได้สร้างขึ้นในขณะที่เราโยกเห็นไหมว่าที่เท้าเป็นยังไงเห็นไหมรับรู้ได้ไหมเออมันมีอาการปวดมีอาการตึงมีอาการหย่อนเห็นไหมรับรู้ได้ไหม
อาการรู้สึกตัวคืออาการรับรู้อาการเจริญสติคืออาการรับรู้รับรู้ว่ามันกำลังเป็นอย่างนี้กำลังเป็นอย่างนี้เท่านั้นแหละใช่เขาใช้กรรมฐานโยกเยกบ้างเขาใช้การกราบบ้างแล้วต้องมาไปอยู่อินเดียมาเดือนหนึ่งอ่ะไปนั่งสังเกตพวกทิเบตเขาทำเขาใช้สติสมาธิแบบนี้สูงมากวิธีภาวนาแบบเจริญสติแบบพวกเรานะในฝั่งโน้นใช้แบบนี้เขากราบทีนึงนี่พันครั้งอย่างเงี้ยโอ้ยกราบจนคุณคิดให้ตายคุณก็ไม่ไหวน่ะความคิดมันสู้ไม่ไหวสู้ความปวดความเมื่อยความเหนื่อยทางกายไม่ได้เขาใช้กายเยอะมากเพื่อที่จะให้ใจมันสัมผัสอาการจริงที่เกิดกับกายพวกนี้กลับไปคนคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงใจไม่เสียวลมแต่เขามีวิธีการภาวนาหลากหลายนะของเขาก็มีนั่งนับรูปประคำนั่งสวดมนต์เขามีหลากหลายมากบางทีสวดมนต์ไปนั่งโยกนั่งเยกเป้าหมายเดียวกับการเจริญสติแบบพวกเรานี่แหละพาใจตื่นออกมาโลกตื่นจากความคิดตื่นจากอารมณ์ออกมามาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป้าหมายเดียวกันกรรมฐานโยกเยกก็เป็นแบบนี้บางทีมันต้องมีคำบริกรรมอะไรกันเลยถ้าการของหลวงพ่อเทียนที่สาเหตุที่หลวงพ่อเทียนไม่ให้ใช้การบริกรรมเพราะหลวงพ่อเทียนใช้กระบวนการคิดในอีกรูปแบบนึงของหนอใช้การบริกรรมใช้การคิดของพุทโธใช้การบริกรรมกำกับใช้ฝั่งนามเพื่อดึงมันออกมาสู่โลกความจริงแต่หลวงพ่อเทียนใช้ฝั่งนามโดยการที่เติมเชื้อของตัวสติเลยอ้าวนี่มันคิดหลวงพ่อเทียนใช้มันแบบนี้ครูบาอาจารย์สายอื่นเขาใช้วิธีการทางด้านฝ่ายนามทางด้านการคิดเนี่ยเพื่อคิดกับไอ้เรื่องจริงๆตัวนี้พามันมาคิดเรื่องนี้อย่าเอามันไปเตลิดไปเรื่องอื่นหลวงพ่อเทียนไม่ใช้มันแบบนี้หลวงพ่อเทียนใช้มันดูมันเลยว่ามันคิดดูมันเลยว่ามันคิดให้มันรู้จักเลยว่านี่คือการคิดเขาใช้กลับกันหลวงพ่อเทียนจึงไม่มีคำบริกรรมแต่คำบริกรรมของหลวงพ่อเทียนกลับเป็นกายหลวงพ่อเทียนใช้กายเป็นเครื่องบริกรรมการเคลื่อนไหวกายที่เป็นรูปแบบแพทเทิร์นทางกายแทนการบอกแทนการคิดทางใจท่านใช้กายใช้การเคลื่อนไหวเป็น14จังหวะเป็นเครื่องบริกรรมแทนใช้อาการกายเท่านั้นเองเข้าใจเนาะการวางใจอันนี้อ่ะค่อยๆไปทดลองดูมีอะไรไหมเบื้องต้นใช้การเคลื่อนไหวที่มันเป็นแพทเทิร์นหน่อยอะไรที่ใกล้เคียงกับความคุ้นชินเดิมๆเกินไปเพลินง่ายหลงง่ายจมง่ายกลับยากเราใช้ลมหายใจในชีวิตประจำวันอะสังเกตไหมลมหายใจมันมีตลอดแต่เราใช้มันได้น้อยมากใช่ไหมเพราะมันใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันเกินไปแรงของสัญชาตญาณแรงของความคุ้นชินแรงของสัญชาตญาณเดิมๆในชีวิตมันมีน้ำหนักสูงมากมันจะกลบเรื่องพวกนี้หมดท่านจึงกรรมฐานทุกสายเขาจึงมีการประดิษฐ์อะไรที่เกินจากธรรมชาติจริงๆอยู่นิดนึงหนอก็เลยดึงให้ช้าลงโกเอนก้าก็เลยค่อยๆดูเวทนาตามจุดเขาจะประดิษฐ์ให้มันเกินจากธรรมชาตินิดหนึ่งเพื่อให้เป็นเครื่องสังเกตเหมือนกันหลวงพ่อเทียนก็เลยคนปกติที่ไหนมานั่งยกมือเป็น4จังหวะไม่มีหรอกแต่การที่มันเคลื่อนไหวเป็นจังหวะที่เกินจากแพทเทิร์นปกติเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกระตุกเป็นเครื่องเติมเชื้อให้สติได้เร็วขึ้นเบื้องต้นให้เราใช้รูปแบบช่วยมันจะเป็นเครื่องเติมเชื้อถ้าเรานั่งเพลินๆอย่างเงี้ยแรงไอ้เนี่ยลากพลืบหายหมดเลยเขาก็เลยใช้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องสะกิดไว้หน่อยสะกิดไว้หน่อยเพื่อให้มันตื่นได้ง่ายเท่านั้นแหละแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วไอ้การเคลื่อนไหวที่เป็นรูปแบบก็นอกรูปแบบจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันรูปแบบจะกลายเป็นกำลังสมาธิเมื่อใดที่จิตต้องการกำลังสมาธิอ้าวให้มันอยู่กับการเคลื่อนการไหวเล็กๆมันจำไอ้นี่ได้มันก็เลยได้เกิดได้บ่อยเกิดได้ถี่ด้วยความถี่ของมันบ่อยของมันมันจะก่อตัวไปกำลังสมาธิวิปัสสนาเท่านั้นแหละมันได้ใช้คนอื่นมีอะไรไหมไม่มีเนาะอ้าวว่าใช่ได้รู้ธรรมชาติทั้งหลายที่มันกำลังเกิดนี่แหละอะไรชัดอาตมาจึงใช้คำว่าใช้กายไปจ่อภาพซะใช้กายเราไปจ่อภาพสิ่งต่างๆมันเกิดกับกายเนี่ยก็เหมือนเรื่องหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในจ่อภาพของเราอะไรก็ได้ที่เรารู้ได้แต่อะไรก็ได้ที่มันใกล้เคียงกับธรรมชาติเกินไปมันหลงง่ายเราก็เลยสลับกับการที่เป็นรูปแบบแพทเทิร์นที่เกินธรรมชาติด้วยมันจะเป็นการกระตุกและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันถ้า
ถ้าใหม่ๆเนี่ยนั่งโยกเย่โยกเย่แป๊บเดียวเพลินกับการโยกเย่เพลินกับการคิดพอมันมีการเคลื่อนการไหวที่เกินจากธรรมชาติหน่อยแค่นี้ที่เท้าก็ปรากฏที่หลังก็ปวดเคลื่อนไหวด้วยทีนี้มันจะมีหลากหลายทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งสิ่งที่เราเป็นเครื่องมือช่วยในการดึงเดี๋ยวเผลอวูบมือตกกระทบมันตื่นแล้วสติจะได้เติมเชื้อได้เร็วเท่านั้นเองไม่ต้องโฟกัสไปเฉพาะจุดเปิดใจกว้างอะไรก็ได้การเคลื่อนการไหวเดี๋ยวหูก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวไอ้นู่นก็เกิดเดี๋ยวนี่ก็เกิดเดี๋ยวก็เผลอไปคิดขยับมาเริ่มใหม่คิดใหม่รู้สึกตัวใหม่เดี๋ยวก็เผลอไปคิดเผลอไปคิดเดี๋ยวขยับออกมานิดนึงใหม่ๆทําแค่นี้พอไม่ต้องอะไรเยอะเลยเดินไปเผลอไปคิดเปลี่ยนจังหวะการเดินหน่อยเผลอไปคิดเปลี่ยนจังหวะการเดินหน่อยสัมผัสรับรู้รู้ที่เท้าบ้างรู้ที่ตัวบ้างการเคลื่อนการไหวมันบังคับเกรงเกินไปหูหายไปแล้วเสียงหายไปแล้วเหลือแต่กายกระใจผ่อนคลายลงสบายๆเดินใหม่แค่นี้เล่นอยู่กับมันอยู่แค่นี้แหละเล่นกับมันอยู่แค่นี้ไม่ต้องซีเรียสเลยเรื่องพวกนี้แต่ทุกครั้งที่เราเห็นทุกครั้งที่เราเคลื่อนทุกครั้งที่เราไหวทุกครั้งที่เราพาใจเราสัมผัสเรากำลังเติมเชื้อให้สติสร้างความคุ้นชินให้ตัวสติให้ธรรมชาติตัวนี้เขาเมื่อใดที่ธรรมชาติตัวนี้เขาเกิดได้บ่อยเขาชินได้บ่อยเขาได้เหตุบ่อยมันจะเหมือนกับเราหัดอะไรสักเรื่องเราหัดขับรถเราหัดภาษาเราหัดทำงานเราหัดอะไรสักเรื่องถ้ามันกลายเป็นทักษะเมื่อไหร่เขาเรียกว่าเป็นเมื่อใดที่ไอ้ธรรมชาติที่เรียกว่าสติเนี่ยมันถูกเติมเชื้อได้เต็มบริบูรณ์ของมันมันจะกลายเป็นทักษะและทีนี้ใจมันจะมีทักษะนี้ทักษะของการรับรู้สัมผัสต่อธรรมชาติที่กำลังเกิดเมื่อนั้นภาวนาเราจะไม่ต้องแบกเมื่อนั้นใจเราจะมีกระบวนการนี้โดยธรรมชาติของเขาเลยด้วยซ้ำมันจะพาเราไปสู่แบบนี้กระบวนการภาวนาแค่นี้ล่ะยายว่าเมื่อกี้ยกมือเวลาเห็นความง่วงขยับกายหน่อยสุดหายใจขึ้นขยับใจให้ตื่นขึ้นจากเรื่องเมื่อกี้นี้มันง่วงเพราะอะไรใจมันจดจ่อบางเรื่องแต่ยายพยายามฟังอาตมาแล้วก็โฟกัสมาที่อาตมาแป๊บเดียวตาเยิ้มเห็นไหมง่วงเกิดง่ายเพราะเราโฟกัสวิธีขยับหนีง่วงพอเห็นว่ามันง่วงเกิดขึ้นปล่อยไอ้เรื่องที่มันพยายามจะทำออกเปลี่ยนมาสู่เรื่องใหม่เปลี่ยนมาฟังทางหูเปลี่ยนมากระพริบตาเปลี่ยนมาทางกายเปลี่ยนที่เลยอย่าไปรู้ที่เดียวถ้าเดินแล้วง่วงอย่าไปรู้ที่เท้าถ้าเรากำลังรู้ที่เท้าอยู่แล้วมันง่วงเปลี่ยนมารู้ที่อื่นเปลี่ยนมารู้ที่หลังเปลี่ยนมากระพริบตาเปลี่ยนมาลมพัดอย่าไปรู้จุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปการที่รู้จุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปมันใจเราจะโฟกัสเข้าไปเรื่อยๆและนั่นเป็นเหตุของความง่วงนั่นเป็นเหตุของความคิดอย่าไปโฟกัสเจาะไว้เฉพาะเรื่องจะเดินไปมันง่วงสูดลมหายใจสักแป๊บนึงกระพริบตาสักแป๊บนึงเดินไปด้วยรู้มา 3-4 สิ่งพร้อมๆกันเดี๋ยวรู้เท้าชัดขึ้นเดี๋ยวรู้ไหล่เดี๋ยวรู้ที่ตาเดี๋ยวรู้การเคลื่อนไหวทั้งกายขยับแบบนี้แล้วมันจะไม่ง่วงนานแค่นั้นแหละท่านอื่นมีอะไรไหมว่าดูมันเฉยๆก่อนพอมากเข้าเราดูมันเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่าบางทีอาการปวดทั้งไหล่เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมแบบไหนมันจะเห็นเหตุมันจะกลับไปเห็นเหตุของมันธรรมชาติทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุของมันเหตุที่เป็นธรรมชาติแท้ความมีกายอยู่ยังไงอาการปวดอาการเมื่อยทางกายก็เกิดนี่เป็นวิบากธรรมชาติแท้เราจะไม่ต้องแก้เราจะบำบัดถ้านั่งอย่างนี้มันปวดอย่างเงี้ยเรานั่งนานๆไปมันปวดมันตึงอันนี้คือเวทนาทางกายที่เป็นธรรมชาติแท้ที่เป็นวิบากกายเราก็จะรู้วิธีบำบัดก็ขยับผ่อนคลายเหตุเปลี่ยนเหตุอาการปวดอาการเมื่อยก็คลายนี่คือธรรมชาติแท้ธรรมชาติที่มันก่อเป็นโรคบางทีเราปวดไหล่เพราะบางทีเรานั่งยกไหล่โดยไม่รู้ตัวบางทีเรานั่งแล้วกายเราบิดเกร็งโดยไม่รู้ตัวใจมันบิดเกร็งกายเพราะเราเห็นเหตุเหล่านี้มากขึ้นเราจะผ่อนคลายกายจะสมดุลขึ้นใจจะสมดุลขึ้นใจจะไม่เบียดเบียนกายกายจะไม่เบียดเบียนใจบางทีอาการปวดอาการเมื่อยอาการตึงพอเราเห็นพฤติกรรมเหล่านี้มากเข้ามันจะค่อยๆผ่อนคลายหายไปเองโดยธรรมชาติกระบวนการเหล่านี้ค่อยๆไปแต่ถ้ามันปวดมันตึงขึ้นมาโดยที่มันเป็นตึงของมันจากวิบากกายเนี่ยแค่เรียนรู้มันบำบัดอะไรได้ถ้าบำบัดได้ก็บำบัดไม่ได้ก็นั่งอยู่กับมันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็หาย
ไม่หายมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนตัวมันไปธรรมชาติทั้งหลายก็นั่งดูมันตรงๆไปแค่นี้เองทำยังไงใช่ไหมอย่าโฟกัสกับมือสิอยู่กับตัวเราเองเฉยๆปล่อยให้เสียงวิ่งเข้าไปหาอ้าวลองยกมืออยู่ลองยกมือดูสิแต่ปล่อยใจสบายๆกับการยกมือปล่อยใจสบายๆไม่ต้องสนใจไปไหนเลยเดี๋ยวเสียงจะเข้าไปหาแต่แค่เปิดใจเราให้กว้างมันจะทำสองสิ่งพร้อมกันไม่ได้ถ้าเราพยายามอยู่กับมือถ้าโยมยายพยายามอยู่กับมือนะพยายามอยู่กับการเคลื่อนไหวไอ้สิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันจะปิดสัญญาณรับแต่ถ้าเราเปิดใจกว้างการเคลื่อนไหวกำลังมีอยู่นะแต่ไม่ได้รู้แค่การเคลื่อนไหวมีอาการเคลื่อนอาการหยุดอาการตกกระทบเสียงมันก็จะวิ่งเข้ามาได้ใจเราก็จะรับจากเสียงที่เข้ามาใจเราจะไม่ใช่ส่งออกไปที่เสียงให้เสียงวิ่งเข้ามาหาเราไม่ต้องส่งใจไปหาเสียงเวลาฟังอาตมาก็เช่นกันถ้าช่วงไหนภาวนาก็อยู่กับกายไปอยู่กับการเคลื่อนการไหวอยู่กับการกระพริบตาเดี๋ยวเสียงที่พระท่านพูดมันก็จะวิ่งไหลเข้ามาบางทีเราอาจจะจับคำไม่ได้บางทีอาจจะไม่ได้ฟังคำแต่บางทีมันจะเข้าใจเดี๋ยวอ๋อท่านหมายถึงอันนี้อ๋อท่านหมายถึงอันนี้บางทีมันจับสาระได้เลยด้วยซ้ำวิธีฟังนะฟังโดยที่อยู่กับกายแต่อย่าไปจดจ่อกับมันอย่าไปจดจ่อกับมืออย่าไปจดจ่อกับการเคลื่อนไหวให้สติมันกลับมาให้ใจมันตื่นออกมาสัมผัสรับรู้สิ่งที่เกิดเป้าหมายเนี้ยให้ชัดให้ชัดแล้วเสียงจะเข้าไปหาเสียงจะเข้าไปหาค่อยๆทำเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากนิดนึงเพราะเราไม่ชินเท่าไหร่แต่พอชินแล้วเนี่ยโอ้อยู่กับกายเป็นเนี่ยสารพัดเสียงที่บอกเราสารพัดสิ่งรอบตัวที่บอกเราตลอดเวลามันก็รู้ถึงสิ่งที่มันกำลังเกิดนี่แหละแต่มันใจสามารถรู้ได้หลายๆสิ่งพร้อมๆกันแต่มันก็รู้มือขนาดหนึ่งแล้วก็รู้เสียงขนาดหนึ่งรู้มือขนาดหนึ่งรู้เสียงขนาดหนึ่งแต่ความเร็วของมันอะเร็วยิบเลยมันเลยสามารถที่รู้ได้ตั้งหลายสิ่งเห็นไหมเวลาเรายกมือเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่มือนะการตกกระทบการไอ้นู่นไอ้นี่การกระพริบตาการปวดการเมื่อยมันก็ไม่ได้มีสิ่งเดียวที่เกิดเหมือนกันนะเวลายกมือนี่ใจก็รู้ได้ตั้งหลายอย่างความสามารถของใจไม่ต้องส่งใจไปฟังขนาดนั้นรู้เล่นๆแล้วปล่อยกายปล่อยใจให้อิสระสบายๆแค่นี้เดี๋ยวเสียงจะวิ่งไปหาแล้วคอยสังเกตว่าถ้ามันเพลินเวลาฟังเทศนะถ้ามันเพลินไปตามคำพูดมันคิดไปแล้วขยับมันกลับมาเอาจังหวะนี้ก็ได้แล้วจะฟังได้ง่ายขึ้นเวลาเคลื่อนไหวเวลานั่นเวลานี่เนี่ยพอฟังได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเพลินไปกับสิ่งนั้นมันจะเผลอไปคิดแบบนั้นเห็นตอนมันเพลินคิดก็ได้สองแบบนะไม่ต้องโฟกัสให้มันอยู่แต่เห็นว่าเราชอบเผลอชอบเพลินลืมไปแล้วบ่อยๆเป็นการเจริญสติเช่นกันเอาแบบนั้นก็ได้การเคลื่อนไหวก็ให้มันเป็นเคลื่อนไหวของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่สาระจริงของเราคืออ้าวเราเพลินนี่อ้าวเราไหลไปกับความคิดนี่ก็เป็นสาระของการเจริญสติเช่นกันนะอันนี้เข้าใจไหมตรงนี้เออได้เอาตรงนี้ก็ได้ลองทำแบบนี้ดูมีท่านอื่นมีอะไรไหมว่าและตัวสติที่มันงอกงามสามารถจะไปพิจารณาไตรลักษณ์นี่มันจะมาลักษณะยังไงเจ้าคะไตรลักษณ์ไม่ใช่อาการไตรลักษณ์ไม่ใช่ความปวดไตรลักษณ์ไม่ใช่ความเมื่อยไตรลักษณ์ไม่ใช่การคิดไตรลักษณ์ไม่ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ปรากฏอยู่ในทุกๆสิ่งที่กำลังเกิดไตรลักษณ์เป็นลักษณะของความคิดลักษณะของความง่วงลักษณะของความโกรธลักษณะของความปวดลักษณะของความเมื่อยทุกลักษณะที่มันปรากฏอยู่ตอนนี้มันมีลักษณะหนึ่งมีแพทเทิร์นหนึ่งคือมันมีเกิดขึ้นมันแสดงตัวมีน้ำหนักมีอาการและมันก็จะหายไปในที่สุดสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่เฉพาะหน้านี้หมดแล้วแต่ใจเราไม่สามารถสัมผัสรับรู้ต่อการทำงานการเป็นไปของสิ่งเหล่านี้แบบนี้ได้เพราะมันถูกความคิดถูกอารมณ์
ถูกสารพัดเรื่องปิดบังเอาไว้หน้าที่เราแหวกม่านหมอกที่มันบังไอ้ตัวตาใจที่จะเห็นว่าความคิดเกิดยังไงความง่วงเกิดยังไงอารมณ์ทั้งหลายเกิดยังไงแสดงตัวไงหายยังไงเอาสิ่งเหล่านั้นออกซะแล้วมันจะเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้เองในวิธีการเจริญสติในวิธีการแบบเจโตเนี่ยไม่ต้องไปคิดให้มันเจอไตรลักษณ์ไม่ต้องไปคิดให้มันของจริงไม่มีภาษาของจริงไม่มีคำบอกสภาวะจริงไม่มีแม้แต่คำอธิบายเวลาไปเจอมันจริงๆเนี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอะไรแค่พยายามจะอธิบายเรียกไอ้สิ่งนี้เท่านั้นยังไม่ตรงเลยยังไม่มีเลยเวลาเจอของจริงนะไม่มีเลยนะภาษาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นไตรลักษณ์เป็นอะไรไม่มีเลยไม่มีคำพูดเมื่อใดที่เราพยายามจะบอกพยายามจะเรียกมันอะไม่ตรงสภาวะมันทันทีเลยความเป็นปรมัตถ์แท้ๆของสภาวะนะขนาดนั้นนักภาษาอะไรก็เราจะพยายามไปบอกมันว่าไตรลักษณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นโลกสมมุติหมดเลยสภาวะจริงที่เกิดในกายในใจเมื่อใจเข้าถึงสัมผัสจริงๆกลับไม่มีภาษาบอกเลยด้วยซ้ำแต่ทำยังไงที่ใจจะสัมผัสโลกความนี้ได้จริงๆก็เรียนรู้เขาปลุกเร้าเขาขึ้นมาแล้วอะไรที่เป็นเหตุบังเหตุต้านเขาไว้น่ะเรียนรู้แล้วปัดออกซะบ้างความคิดความเพลินความเผลอสัญชาตญาณความง่วงความขี้เกียจความอึดอัดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะบังเขาไว้เราแค่เรียนรู้แล้วปัดออกซะปัดออกซะเติมกำลังให้ตัวสติซะที่เหลือสภาวะจริงทั้งหลายปรากฏเฉพาะหน้าเท่านั้นเองเท่านั้นเองวิชาเจริญสตินี้ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อให้เราเท่าทันความคิดเท่าทันอารมณ์แล้วจะได้บริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้นจะได้ไม่โกรธไม่โลภไม่ปะทะคนอื่นมันไม่ใช่แค่ตื้นๆนะไอ้นี่เป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้เบื้องต้นๆที่ไม่ถ้าคุณทำถูกต้องน่ะยังไงไอ้ผลเหล่านี้ก็เกิดเหมือนอยู่ที่เนี่ยถ้าเราจะกลับบ้านไปที่กรุงเทพยังไงคุณก็ต้องผ่านหน้าผากทางการที่มันเท่าทันความคิดเท่าทันอารมณ์แล้วเลือกมันได้มากขึ้นโกรธน้อยลงปะทะคนน้อยลงเนี่ยผลมันแค่ปากทางแต่ผลจริงๆของมันอยู่ไกลกว่านี้พาเราเป็นอิสระจากเรื่องเหล่านี้ได้เลยกระบวนการภาวนาของการเจริญสตินี่ปัญญาเกิดเมื่อไหร่มันเข้าใจสัมผัสความจริงโอ้ความจริงทั้งหลายเป็นแค่นี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่มีภาษาไม่มีอะไรมีแต่ความเป็นแบบนี้จริงๆนี่โอ้ยในทุกแพทเทิร์นของธรรมชาติทั้งหลายคุณจะเข้าใจมาเลยทุกเรื่องทุกแพทเทิร์นนี่เป็นแค่แบบนี้แหละส่วนอื่นคือส่วนที่เกินไปจากนี้มาถึงตรงนั้นนะมันจะไม่มีสภาวะไม่มีภาษามีแต่สภาวะจริงของมันเท่านั้นเองไม่ใช่ได้อยู่ไกลนะสภาวะพวกนี้ไม่ได้อยู่ไกลเวลาพูดมันดูเหมือนเป็นเรื่องลึกลับจริงๆไม่ได้ลึกลับเลยปรากฏเฉพาะหน้าแต่มันถูกม่านในใจบังเอาไว้แหวกม่านในใจออกให้เป็นเท่านั้นแหละมีอะไรอีกไหมสาธุได้สลับกันนั่งยกมือบ้างสลับกันนั่งยกมือบ้างหยุดบ้างฟังบ้างอ้าวเราเพลินไปแล้วบ้างกลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวบ้างอ้าวกลับมาทำแค่นี้บ้างจริงๆหลวงพ่อเทียนสอนจังหวะเดียวแหละจังหวะที่รู้รูปแบบในให้ได้อย่าติดรูปแบบนอกรูปแบบนอกเป็นเครื่องช่วยรูปแบบในจังหวะเดียวที่เราต้องทำต้องใส่ใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับมันรูปแบบรู้กับหลงเปลี่ยนมันแค่นี้เท่านั้นหลวงพ่อเทียนไม่ได้สอน14จังหวะหลวงพ่อเทียนไม่ได้เดิน15ก้าวไม่เกี่ยวกันเลยไอ้เรื่องนั้นเป็นเครื่องประกอบหลวงพ่อเทียนสอนจังหวะรู้จังหวะเดียวเท่านั้นของหลวงพ่อเทียนคุณแค่เปลี่ยนจากจังหวะหลงจังหวะเผลอเป็นจังหวะรู้ให้ได้เท่านั้นแหละโอเคนะอ่ะโอเคป่ะวันนี้เรา 10:30 แล้ว10:15กับพระไปทดลองภาวนากันดูสักพักใครมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามนะเรื่องเหล่านี้ความสำคัญคือความเข้าใจเข้าใจทำมันอย่างเข้าใจบางทีคุณมีเครื่องมือแล้วปรับนิดปรับหน่อยคุณอาจจะได้ใช้มันเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเอา14จังหวะเวลากลับไปบ้านเนี่ยถ้าคุณไม่เลือกเครื่องมือนี้ไม่เป็นไรนะไม่ติกันนะอาตมาก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้อง14แต่ในคอร์สนี้เป็นคอร์สธรรมวิจยะเป็นคอร์สที่เรานำเสนอกับวิธีเคลื่อนไหวแต่ภาวนาจริงน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณจะเลือกเครื่องมือไหนเท่านั้นมันอยู่ที่ถ้าคุณเลือกเครื่องมือแล้วทำความเข้าใจให้ถูกอาตมาจะเติมเรื่องนี้ให้ในสิ่งที่คุณเลือกอาตมาไม่เบียดเบียนนะในวิธีการที่คุณเลือกแล้วตามสะดวกอ่ะป่ะเราแยกย้ายกันใช้ด้านนี้ก็ได้นะใช้ด้านนี้ก็ได้เดินรอบๆนี้